ตามที่หลายคนค่ะได้สอบถามมาเกี่ยวกับว่าเราจะสร้างของใหญ่ๆใน Minecraft เอาชีวิตรอดแบบไม่โกงได้อย่างไรในวันนี้ค่ะเรามีคำตอบแล้วก็เทคนิคค่ะมาแชร์กันนั่นเองก็คือในหลายสิ่งก่อสร้างค่ะที่หมิวสร้างใน Minecraft เอาชีวิตรอดเวอร์ชัน 1.13.2 ค่ะมันมีขนาดใหญ่มันต้องใช้ของในการสร้างเยอะแล้วหมิวสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรค่ะเราจะมาเปิดเผยกันในที่นี้ค่ะการสร้างของใหญ่ๆใน Minecraft เอาชีวิตรอดมี4 สเต็ปที่เราใช้ค่ะสเต็ปแรกเราต้องสร้างฟาร์มก่อนเพราะว่าฟาร์มค่ะเป็นแหล่งในการหาทรัพยากรชั้นดีไม่มีฟาร์มค่ะเราก็จะไม่มีทรัพยากรใช่ไหมดังนั้นค่ะเราก็จะต้องสร้างฟาร์มก็คือใน Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะมิวแบ่งฟาร์มเป็น3ประเภทที่สำคัญเลยก็คือ 1. คือฟาร์มเพื่อหาข้าวกินเพราะว่าถ้าไม่มีข้าวกินท้องไม่อิ่มเราก็จะสร้างของใหญ่ๆไม่ได้ค่ะดังนั้นฟาร์มเพื่อหาข้าวกินในที่นี้ก็คือฟาร์มอาหารค่ะอย่างเช่นฟาร์มไก่เราก็ได้ไก่ย่างฟาร์มสาหร่ายทะเลเราก็ได้สาหร่ายแห้งฟาร์มตกปลาเราก็ได้ปลาย่างฟาร์มคอรัสเราก็ได้ผลคอรัสมากินค่ะฟาร์มอ้อยเราก็ได้เป็นน้ำตาลเนาะแล้วก็ฟาร์มเห็ดเราก็จะได้ซุปเห็ดค่ะฟาร์มฟักทองเราก็สามารถที่จะเอาไปคราฟเป็นพายฟักทองได้ฟาร์มขยายพันธุ์ชาวบ้านเราก็จะมีชาวบ้านค่ะไว้เอามรกตไปแลกอาหารมากินนั่นเองก็เป็นสิ่งค่ะที่ Minecraft เอาชีวิตรอดต้องสร้างคือถ้าเราไม่สร้างค่ะเราก็จะลำบากในการหาอาหารมากินนั่นเองแต่ถ้าเราสร้างฟาร์มเพื่อหาข้าวกินค่ะหรือว่าฟาร์มเหล่านี้แล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องห่วงเรื่องความมั่นคงทางอาหารอีกต่อไปฟาร์มประเภทที่2ที่จะต้องมีค่ะนอกจากฟาร์มเพื่อหาข้าวกินแล้วก็คือฟาร์มเพื่อหาอาวุธและอุปกรณ์ก็คือถ้าไม่มีฟาร์มพวกนี้ค่ะเราก็จะไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีเราจะเอาอะไรไปขุดเอาอะไรไปตัดเอาอะไรไปไถใช่ไหมดังนั้นค่ะเราจะต้องมีฟาร์มเพื่อหาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของเราเวลาที่ใกล้พังด้วยแล้วหมิวใช้อะไรล่ะในช่วงแรกค่ะเราใช้ฟาร์มตกปลาเพื่อหา EXP แล้วก็สมุดเอนชานดีๆมาตีบวกกับเครื่องไม้เครื่องมือของเราพอได้อุปกรณ์ดีๆแล้วเราก็เลือกที่จะใช้ฟาร์มซอมบี้น้ำค่ะเพื่อซ่อมอุปกรณ์เวลาที่ใกล้พังเพราะการฆ่าซอมบี้น้ำจะทำให้เรามีโอกาสได้ทองค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาทองไปทำนู่นนั่นนี่ได้ที่สำคัญเลยก็คือแครอททองคำที่กินแล้วอิ่มนานนั่นเองฟาร์มอย่างที่3นอกจากฟาร์มเพื่อหาข้าวฟาร์มเพื่อหาอาวุธอุปกรณ์และฟาร์มอย่างที่3ค่ะก็คือฟาร์มเพื่อหาทรัพยากรหรือของเอามาก่อสร้างนั่นเองฟาร์มต่างๆเหล่านี้ค่ะเมื่อเราสร้างแบบใหญ่ๆแรกๆมันจะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆค่ะอันนี้จะเป็นเหนื่อยแบบลาดเลือดเลยแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วค่ะเข้าของทรัพยากรมันจะไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสายทีนี้เราอยากจะสร้างอะไรใหญ่ๆค่ะเราก็จะสร้างได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากเหมือนตอนแรกแล้วเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นม็อบฟาร์มหรือว่ามอนเตอร์ฟาร์มนี่ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากในการที่เราจะได้มาซึ่งกระดูกแล้วเราสามารถที่จะเอากระดูกค่ะไปคราฟเป็นบล็อกกระดูกแล้วก็เอาไปใช้ก่อสร้างได้ฟาร์มหัวมอนเตอร์ค่ะเราก็จะได้หัวมอนเตอร์เนาะที่สามารถเอามาตกแต่งได้ฟาร์มกระวองเพชรได้สีเขียวฟาร์มดอกไม้ต้นสูง2บล็อกได้สีเหลืองสีแดงสีชมพูสีบานเย็นค่ะฟาร์มเหล็กได้บล็อกเหล็กฟาร์มสลามได้สลามบล็อกฟาร์มปะการังได้ปะการังฟาร์มหญ้าทะเลก็จะได้หญ้าทะเลเนาะฟาร์มแตงกวาทะเลค่ะก็จะมีเจ้าแตงกวาทะเลที่เอาตกแต่งใต้ทะเลได้หรือว่าตกแต่งใต้น้ำได้และอีกสารพัดค่ะหลากหลายฟาร์มที่เราสร้างขึ้นมันล้วนแต่มีส่วนค่ะที่ช่วยให้เราสบายช่วยให้เราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆได้โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากและที่สำคัญค่ะช่วยให้เรามีทรัพยากรเพียงพอในการก่อสร้างสิ่งใหญ่ๆนั่นเองอยากสบายค่ะอยากสร้างของใหญ่ๆก็จะต้องยอมลำบากค่ะเพื่อสร้างฟาร์มต่างๆเหล่านี้ก่อนสเต็ปที่2เราต้องมีเป้าหมายค่ะเราจะต้องรู้ว่าเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆเหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการอะไรแน่นอนเป้าหมายของหมิวในการเล่นหมิวเวิลด์นี้ค่ะหรือว่าซีรีส์ Minecraft เอาชีวิตรอดเนาะก็คือความต้องการที่จะอยากรู้ว่าภายใน1โลกค่ะหรือว่า1เวิลด์นี้ถ้าหมิวเล่นไปเรื่อยเราจะไปได้ไกลแค่ไหนเราจะพัฒนาโลก Minecraft นี้ค่ะให้ไปไกลแค่ไหนแน่นอนว่า80 อีพิโซดที่ผ่านมาค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นอันจิ๊บจอยมากของการพัฒนาโลก Minecraft เอาชีวิตรอดของหมิวเนาะหรือว่าหมิวเวิลด์นั่นเองสเต็ป3เราต้องทุ่มเทค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือความทุ่มเทจากสถิติค่ะหมิวเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดมา80 อีพิโซดเนาะซึ่งก็เล่นไปแล้วทั้งหมดค่ะ920ชั่วโมง920ชั่วโมง โอ้โหนี่คือแค่ Minecraft เอาชีวิตรอดซีรีส์เดียวนะ คือแบบเราไม่ได้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ค่ะดังนั้นเวลาที่เล่นเนี้ยคือเวลาที่เราเล่นจริง รวมกับเวลาที่เราเปิดเครื่องเพื่อ AFK ฟาร์มของต่างๆนั่นเองสเต็ปที่4สเต็ปสุดท้ายอันนี้สำคัญมากๆค่ะก็คือเราต้องยอมจ่ายค่าไฟค่ะ อันนี้เป็นอะไรที่ว่ายังไงก็ต้องยอมทำค่ะมิวจ่ายค่าไฟเดือนละเป็นพันแน่นอนค่ะว่าเป็นพันเนี้ยมันคือค่าไฟเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะที่เราเปิดไว้เพื่อ AFK ฟาร์มอัตโนมัติต่างๆนั่นเองก็คือเป็นการ AFK เพื่อให้ได้ของมาก่อสร้างค่ะเช่น AFK ฟาร์มเหล็ก AFK มะฟาร์มเป็นอะไรที่เราต้องยอมจ่ายค่ะเพราะว่าถ้าไม่จ่ายค่าไฟใช่ไหมเราก็จะไม่ได้ AFK ของเพราะไม่มีของเราก็ก่อสร้างไม่ได้ค่ะแต่ถามว่าสิ่งที่มิวก่อสร้างใน Minecraft เอาชีวิตรอดนี้มันเยอะไหมมันก็เยอะพอสมควรค่ะแต่เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วค่ะกับ Minecraft ที่ชาวต่างชาติเล่นใช่ไหมเขาเล่นมากกว่าเราอีกก็คือเราเล่นเนี่ยค่ะ Minecraft เวอร์ชัน 1.13 เนาะก็คือเป็น 1.13.1 กับ 1.13.2 ค่ะเนี่ยเราเล่น920ชั่วโมงซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เยอะมากแต่เมื่อเทียบกับชาวต่างชาติค่ะที่เขาเล่นกันน่ะในช่อง Minecraft ต่างประเทศเนาะเขาเล่นอีก1เท่าตัวของเราค่ะเขาเล่นรวมๆประมาณ 1,800 ชั่วโมงบางคนก็ไปถึง 2,000 ชั่วโมงโอ้โหนั่นแสดงให้เห็นค่ะว่าสิ่งที่มิวทำได้ใน Minecraft เอาชีวิตรอดเนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งของสิ่งที่ฝรั่งหรือว่าสิ่งของที่ชาวต่างชาติทำได้ใน Minecraft เอาชีวิตรอดเลยใช่ไหมคือเขาเล่นกันแบบฮึ่ยโหดมากๆค่ะ920ชั่วโมงของเราค่ะเป็นอะไรที่ดูจิ๊บจ้อยไปเลยเนาะ เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆค่ะอยากสร้างของใหญ่ๆในแบบฉบับมิวเน้นว่าแบบมิวนะเพราะว่าเป็นสไตล์ส่วนตัวค่ะก็คือเราจะต้องมีฟาร์มเทพๆมีอาวุธเทพๆมีเครื่องไม้เครื่องมือเทพๆค่ะและต้องทุ่มเทเวลาและสุดท้ายค่ะต้องยอมจ่ายค่าไฟนั่นเองสำหรับคนที่อยากดาวน์โหลดแมปมิวเวอร์ค่ะหรือว่า Minecraft เอาชีวิตรอดเวอร์ชัน 1.13.2 นี้ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะในตรงนี้ก็จะเป็นแบบสปอนช้างเนาะหรือว่าที่เกิดแรกของเราค่ะก็ไปตามตำแหน่งนี้ได้เลยแล้วในตรงนี้ค่ะเราได้เอาช็อกเกอร์บ็อกทั้งหมดค่ะที่เรามีมากองรวมกันนั่นเองเพราะว่าถ้าเราเก็บช็อกเกอร์บ็อกค่ะเอาไว้ในเอเนอร์เชดใช่ไหมมันก็จะเป็นของส่วนตัวของใครของมันซึ่งคุณผู้ชมก็จะเอาไปเล่นไม่ได้ดังนั้นค่ะเราก็เลยแบบเอาช็อกเกอร์บ็อกทั้งหมดมากองในนี้ค่ะก็จะมีพวกชุดเกราะเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีนู่นนั่นนี่ค่ะอีกหลายอย่างเลยพูดง่ายๆว่าแจกทรัพยากรที่เรามีทั้งหมดค่ะไว้ที่ตรงนี้นั่นเองถ้าใครดาวน์โหลดไปเล่นค่ะก็จะได้ทรัพยากรพวกนี้ทั้งหมดไปด้วยนั่นเองแล้วเราก็มีหนังสือค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเป็นสมุดจดตำแหน่งนั่นเองค่ะเป็นสมุดที่เราจดว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยเราตั้งไว้ที่ x เท่าไหร่หรือว่า z เท่าไหร่สามารถที่จะกด F3 ค่ะแล้วก็ไปตามตำแหน่งนี้ได้ก็คือถ้าเป็น x ที่612ใช่ไหม z ที่-1208นี่ค่ะก็สามารถที่จะไปเจอบ้านจากซากเรือได้แล้วก็มีนู่นนั่นนี่ค่ะหลายอย่างเลยเรามั่นใจค่ะว่าเราน่าจะจดไว้ครบทั้งหมดก็คิดว่าถ้ามันไม่ครบก็ประมาณสัก 90% ค่ะน่าจะถูกจดตำแหน่งไว้ในสมุดนี้แล้วเรียบร้อยก็คือมี50ลิตรค่ะโดยประมาณนั่นเองทีนี้เมื่อคุณผู้ชมค่ะดาวน์โหลดมิวเวอร์ไปเนาะก็จะได้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าในซีรีส์เก่าๆเราก็จะเห็นคุณผู้ชมค่ะมาถามว่าฟาร์มเหล็กอยู่ตรงไหนฟาร์มนู้นอยู่ตรงไหนหรือว่าอะไรอยู่ตรงไหนนี่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้บอกตำแหน่งไว้เนาะก็เลยถือว่าเป็นความผิดพลาดของเรานั่นเองค่ะดังนั้นในซีรีส์นี้ค่ะก็มีสมุดจดบอกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเราของทุกอย่างค่ะก็สามารถที่จะมาหยิบเอาไปใช้ได้อย่างเต็มที่เลยสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการโหลดแมปค่ะก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ